่าผมเรียนให้ทราบว่าผมนี่เป็นคนบรรจุคนแรกปาริวสอบได้ดีนะครับพอไปสอบเสร็จปั๊บปรากฏว่าโรงเรียนที่เขาส่งให้ผมไปอ่ะโรงเรียนหลักโรงเรียนที่จะไปคือเป็นโรงเรียนสาขาซึ่งโรงเรียนสาขานั้นเป็นโรงเรียนที่มีครูถูกลักลอบยิงเสียชีวิตนะครับนะเสียชีวิตอยู่3เดือนแล้วมีตำรวจเข้าไปรักษาการอยู่นะครับผมไม่ไปจูผมไม่ได้จูโรงเรียนนั้นแต่มันมีสาขาเขาให้ส่งผมก็ไปรักษาการแทนนะครับเป็นชีวิตที่เสียวมากนะครับเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับมันมีลักษณะมีเรื่องส่วนตัวนะครับแต่เมื่อเข้าไปแล้วก็เราสงสารเด็กนะครับสมัยก่อนไม่มีชั้นอนุบาลนะครับมีชั้นป.1ถึงป.4นะครับมีโรงเรียนอยู่65คนนะครับสอนตั้งแต่เช้าถึงค่ำทุกวันนะครับสอนแบบนั้นทุกวันใช้สื่อแบบ IT นะครับคุณครูรุ่นเก่าคงจะทราบนะครับสื่อที่เป็นสื่อเป็นเล่มนะครับด้านหนึ่งเป็นลักษณะแบบนะครับอีกที่อีกด้านหนึ่งเป็นคำตอบนะครับถ้าใครเคยทันรุ่นนั้นก็ก้อยทราบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไปอยู่ที่นั่นปั๊บทำให้ได้ประสบการณ์อย่างมากนะครับอยู่กับชุมชนได้อย่างดีนะครับมีลักษณะการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเรื่องส่วนตัวนั่นคือเรื่องส่วนตัวเขานะครับในที่ส่วนที่เราไปก็สามารถอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่นะครับเล่าให้ฟังนะครับที่มาอยู่ที่สัก2ปีนะครับผมมาเรียนต่อปริญญาโทที่วัดผลที่จริงสอบได้ที่มหาลัยขอนแก่นนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะต้องเรียนภาคปกตินะครับเล่นเล่านะครับแต่เอาที่บอกผมที่ป.สายธรรมนะครับจบป.โทแล้วก็ย้ายมาที่โรงเรียนแวงใหญ่นะครับจากนั้นก็ย้ายมาที่เมืองเทียนะครับพอเมืองเทียเสร็จปั๊บก็เปลี่ยนสายบริหารนะครับผมไม่ได้สอบครูใหญ่นะครับผมสอบอาจารย์ใหญ่นะครับก็ไปอยู่ที่สีชมพูกับดองโกเล่ที่บาวันเดนะครับที่อาริยาอายุทยาอาริยาเนี่ยนะครับไปอยู่ที่นี่นะครับที่เนื่องจากว่าการไปสอบที่อาจารย์ใหญ่จริงๆเนี่ยคะแนนสอบไปได้ที่สามนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นรวมกับประสบการณ์เนี่ยก็ได้ดีหลักหน่อยนะครับก็คือเข้าสู่ในระบบการระบบผู้บริหารนะครับหลังจากนั้นก็ย้ายมาที่บ้านแท้นะครับที่โรงเรียนครับป้อมวิชาทุกคนเรียนว่าครับป้อมหนองแซงเลยก็ย้ายมาที่ครองนะครับทุ่งบนแล้วก็ย้ายมาวันจันทร์นะครับท่านอนุสาสนะครับเห็นว่าในช่วงที่ไปอยู่เคียงก็สร้างผลงานที่พอสมควรนะครับได้ที่หนึ่งโอเด็ดได้ที่หนึ่งของเขตพื้นที่การศึกษานะครับ3ปีนะครับได้ที่หนึ่งนะครับแต่ในส่วนใหญ่เราก็คือไม่มีไม่ผ่านนะครับผ่านระดับชาติเท่านั้นอยู่ที่นี่ย้ายไปอยู่วัดจันทร์ก็มา2ปีนะครับตามจริงแล้วก็ไม่อยากมาเพราะว่าที่นี่มีแม่บ้านอยู่นะครับก็เลยอยากพอดีนายรุ่งศักดิ์บอกว่าอีกจุดหนึ่งก็อยากเข้าให้สบายหน่อยนะครับในตลอดชีวิตราชการผมเนี่ยผมเรียนเนี่ยถือว่าผมมีความจริงใจกับงานทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของงานผมก็อยากออกมาในรูปแบบของการวิชาการนะครับทำผลงานในระดับนี้นะครับชอบสอนเด็กๆนะครับแล้วก็ภูมิใจที่เขามีผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนหรือการแข่งงานศิลปะหัตถกรรมเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นวันที่จะเสียในรุ่นราชการแล้วก็มีความภูมิใจทุกอย่างนะครับวันนี้พอแล้วครับนะครับสำหรับชีวิตราชการของปีนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณค่ะท่านผู้ใหญ่สนใจเลยค่ะนะคะพี่สุก็ลงแล้วแม่สุก
ุณอภิยศด่าแล้วยายุคืนคุณเอาท่าจะไม่เอาไหมเอาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ท่าที่หนึ่งพัชบาก็เลยผู้ใดมาพิจารณาไปที่สองมินิฮาร์ทมินิฮาร์ทค่ะเลิฟยูเลิฟค่ะเลิฟ